คนนี้เหรอเมียคุณชินอะไม่รู้อะแล้วคุณชินเขาแต่งงานแล้วเหรอถึงได้เรียกเขาเมียฮะแต่งแล้วเห็นเขาเมากันจดทะเบียนเงียบๆในรีสอร์ทนั่นแหละงั้นถ้าใครไปยุ่งกับคุณชินก็เป็นเมียน้อยสิก็ใช่สิวะนี่ระวังอีเปี้ยวไว้ด้วยล่ะอย่าไปยุ่งกับลูกผัวใครเขาสมัยเนี้ยก็ฟ้องกันได้ง่ายๆเลยนะเว้ย ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าถึงจะมีคนด่าว่านางเปรี้ยวมีผัวเป็นสิบแต่มันก็ไม่เคยไปยุ่งกับผัวใครโว้ย ต่างกับมีผีบ้าบางคนมันรักสบายชอบให้คนเลี้ยงจะมันไม่สนหรอกว่าลูกใครผัวใคร